มาต่อกันอีกหนึ่งพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะเจ้าหน้าที่ทหารกองพันพัฒนาที่2กรมพัฒนาที่2กองพลพัฒนาที่2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาที่นั่นเขาออกมารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรนะคะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจัดกำลังพลไปรับซื้อผักสดและผลไม้จากเกษตรกรที่บ้านซับตะเคียนตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาประกอบไปด้วยผักบุ้งผักกวางตุ้งแตงกวาพริกสดแล้วก็มะม่วงค่ะเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ไม่สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรออกไปจำหน่ายตามตลาดนัดในพื้นที่ได้สำหรับผลผลิตการเกษตรที่รับซื้อนี้นะคะก็จะนำมาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการของหน่วย นอกจากนั้นเนี่ยได้มอบหน้ากากผ้าแล้วก็เจลล้างมือให้กับเกษตรกรอีกด้วยค่ะ